วัสดีครับผมปรมพงษ์พันธุ์นรงค์กลับมาแล้วการรีวิวสินค้าน่าสนใจตัวนี้เป็นยาดมนะครับอย่างที่หลายคนรู้ว่าผมติดยาดมนะฮะแล้วก็ดูบริเวณฟ้าอะไรที่มันเย็นๆนะเราชอบเราก็จะหาสินค้าที่น่าสนใจซึ่งตัวนี้วันนี้พรีเมียมโคตรๆนะนั่นแก่ตัวนี้นั่นเองคือยาดมอโนนานะครับตัวนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งได้มาเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันนะครับผมอโนนานี้สุดจะแปลเป็นล่าศัพท์ภาษาไทยแปลว่าดีงามสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ชื่นชอบอะไรลักษณะนี้นะครับมันมา2ตัวนะครับผมก็ขนาดที่เขียนว่าอโนนานะฮะไทเฮิร์บนะครับผมนี่นะฮะอย่างนี้เลยมี2ตัวคือสีเขียวเนี่ยทศกัณฐ์มันนะสีแดงนี่น่าจะเป็นพวกอะไรนะน่าจะเป็นน้องทศกัณฐ์นะทัพนาสูรเนี่ยนั่นไม่ใช่มายาลาบหรอกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแพ็คเกจจิ้งกันก่อนนะครับสวยงามนะอันนี้ขวนเอียงซ้ายนิดนึงนะสายซองขนส่งมาคอจะเคสอะไรอย่างนี้นะครับผมงั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้หน้ากล่องอันนี้บนกล่องอันนี้หลังกล่องนะครับอันนี้ตูดกล่องข้างกล่องจะมีข้อมูลเขียนเอาไว้นะครับผมเนี่ยว่าติดต่อหาซื้อที่ไหนนะเพจเขาเว็บเขาอะไรอย่างนี้นะฮะโปรดักต์เนี่ยนะครับออฟไทยแลนด์แงอยู่แล้วยักษ์ไอ้เหี้ยมันคงไม่ใช่คนจีนหรอกนะครับผมแล้วก็อันนี้คือข้างกล่องอีกข้างนึงอันนี้ก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะฮะเขาเขียนไว้ข้างกล่องนั้นเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเอาไม่ได้เขียนอธิบายอะไรไว้เนี่ยอาจจะต้องแกะเลยนะครับผมอาจจะมีข้อมูลเขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมบรรจุพันธุ์10กรัมนะครับผมน่าจะมีเขียนข้างในไว้เดี๋ยวดูกันนะฮะก็จะมีในส่วนของการแปะสติ๊กเกอร์ไว้ว่าจะไม่ได้ใช้อย่างนี้นะฮะสีเขียวที่เขาว่าเลมอนกราสเลมอนแปลว่ามะนาวนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นตะไคร้นะฮะอันเนี้ยวินเทอร์กรีนนะฮะวินเทอร์กรีนอันนี้น่าจะเป็นพวกไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะฮะเดี๋ยวลองแกะดูแล้วกันนะแกะ2อันเลยเดี๋ยวแกะสีเขียวทศกัณฐ์ก่อนนะฮะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นทศกัณฐ์นะฮะแกะมากนะครับแพ็คเกจจิ้งดูดีมากหรูหรามากนะฮะอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะไฮเอนด์ไม่ใช่สินค้าที่มันจะขายได้ตามเซเว่นแน่ๆวุ๊บโอ้โหเกิดแกะมาเจอทศกัณฐ์ตัวเล็กอย่างนี้ SD นะงั้นน่าจะเป็นคู่มือนะครับนะอันนี้คู่มือของเขานะครับโอ้นี่ตั้งใจทำนี่แค่ยาดมนะเนี่ยนะฮะดิอันเนี้ยจะเป็นคู่มือเขียนไว้เลยนะสวยงามนะครับผมนะฮะดีมอนคิงนะโอ้โหดีมอนคิงดีมอนปีศาจนะ King of Lankar นะฮะลาบอะไรวะช่างมันเถอะแล้วจะมีในส่วนของตัวนี่นะมี Strength Power นะอย่างกับเกมเลยนะครับผมโหใช้ได้น่ารักดีนะแล้วก็เอาโลโก้เขาแถมแต้มเนี่ยเป็นพอยต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ย10หน้า20มือเนี่ยนะฮะชัยชนะนะครับเป็นกษัตริย์ของยักษ์เนี่ยมีเวทพรด้วยนะมีธนูมีสเปียร์มีหอกนะมีตุ้มมีง้าวอะไรนะก็เรียกว่าไอตัวกระบองนะโหน่ารักมากเลยนะเนี่ยอย่างอะไรทศกัณฐ์สตอรี่ประวัติของเขาโหน่ารักจังเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวส่วนผสมนะครับตัวเฮิร์บนั้นมีอะไรบ้างลักษณะนี้เยอะมากนะฮะนะซินนามอนนะครับผมจะเอมนะครับผมมะกรูดตะไคร้อันนี้จะเป็นตะไคร้อันนี้น่าจะเป็นตะไคร้นะครับผมตัวนี้นะฮะสวยงามมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเปิดมาปั๊บจะเห็นหัวทศกัณฐ์เหม่งอย่างนี้นะครับก็เราก็จะแกะมาแพ็คเกจจิ้งดูดีเมื่อแกะมันก็จะแปะแบบนี้เลยนะฮะปั๊บโอ้โหทำดีมากนะอันนี้กล่องเปล่าเขานะก็จะได้ตัวทศกัณฐ์เขียว1ตัวอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็ห่อพลาสติกเดี๋ยวแกะพร้อมกันนะครับมาปั๊บโอ้รู้ลามากชอบมากเลยนะฮะยาดมนะฮะอันนี้เป็นยาดมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะอย่างงี้วิธีเปิดฝาโอ้โหกลิ่นชวยเหี้ยกลิ่นกึกมาเลยนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวดูรอบๆข้างของก่อนรอบข้างเป็นงี้สวยน่ารักมากเลยนะตูดเป็นงี้อันนี้ฝาเวลาเปิดปั๊บเนี่ยแค่หมุนอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เลยเดี๋ยวนะต้องขยับนิดนึงนะครับน่าจะเป็นผลไม้อดแห้งอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็คือทำการทำให้มันบิ้วกลิ่นขึ้นมาเอาเย็นเป็นสมุนไพรโคตรเลยผมอยากแกะออกมาดูจังเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงนะฮะแต่กลัวเสียของเหมือนกันนะฮะหอมตะไคร้มันเป็นกลิ่นแบบอโรมานะไม่ใช่แบบโพยเซียนนะอันนั้นคือจะกลิ่นฉุนกึกเข้าไปใช่ไหมอันนี้จะแบบทำให้มันฟินนะให้มันบรรเทาอะไรสักอย่างเนี้ยน่าจะเป็นตะไคร้แล้วล่ะนะแล้วก็ผสมอาจจะผสมสมุนไพร7-8อย่างเข้าไปข้างในนี่คือทศกัณฐ์อ่ะเดี๋ยวมาดู
ไอตัวไอ้ลาพนาศูนย์ถุยอะไรนะทัพพนาศูนย์บ้างนะครับอ่ะนี่คือรูปแบบกล่องเดี๋ยวลองแกะกันมานะครับนี่เขียนว่าวินเทอร์กรีนนะฮะอืมระกำหรือเปล่าวะวินเทอร์กรีนถ้าวอเตอร์เมลอนนี่ก็จะเป็นในส่วนของมะม่วงเอ้ไม่ใช่เฮียแตงโมมะม่วงพองแกะมาปั๊บนะครับก็จะมีหน้าของไอตัวมะม่วงของเราไม่ใช่นะฮะทัพพนาศูนย์ของเราน่ารักน่ารักนะก็จะมีเขียนเป็นสตอรี่เขียนเอาไว้นะฮะอันนี้นะฮะก็เนี่ยสตอรี่ของทัพพนาศูนย์นะน็อปทัพพนาศูนย์จริงๆกันแหละน้องของทศกัณฐ์นะครับผมมีเขียนเอาไว้นะน่ารักดีฮะลองเขียนจะมีแต้มให้ด้วยนะแม่มีตัวนี้เขียนเป็นแต้มครึ่งนะเทียบทศกัณฐ์ดูดิอันนั้นมีคะแนนแต้มมีค่าพลังอยู่อย่างนี้เห็นนะฮะต่างกันนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพระทัพพนาศูนย์ไปนะฮะสัดส่วนของตัวไอ้พวกสมุนไพรตัวเฮิร์บจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนะเดี๋ยวเราลองมาดมกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งเหมือนกันนะครับแกะออกมาปั๊บก็จะห่อพลาสติกสวยงามนะกันกลิ่นออกนะฮะผมว่าต้องไปขายตามหอศิลป์แล้วนะอย่างเงี้ยงานมันดีนะหรือไม่ก็คุณตามร้านที่แบบว่าฝรั่งเขาหาของฝากไอ้นี่เป็นของฝากได้เลยอ่ะตอนที่ผมเห็นปั๊บเนี่ยมันคือของฝากเลยครับเดี๋ยวนะเราเปิดเอ๊ะไม่รู้ทำไมตัวนี้ผมว่าน่าจะหอมกว่าตัวนี้มันมีความหอมแต่จะเป็นหอมแบบอโรมาอันนี้ตะไคร้แน่ชัดอันนี้ตะไคร้แน่นอนเด่นตะไคร้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้หอมอันนี้หอมชัดมากอันนี้สดชื่นน้ำมันระกำหรือเปล่านะฮะอันนี้หอมนะครับคราวนี้ผมจะลงทุนแกะไอ้ตัวนี้ออกมาเลยนะไม่รู้ว่าไม่อยากให้มันพังเลยนะเอาจริงๆนะผมชอบกลิ่นสีแดงนะครับเพราะว่าผมว่ามันหอมสะใจมากนะจะเป็นดมตัวนี้ดมได้ไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ดมระหว่างขับรถเล่นๆโดยการประชุมแต่นี้จะหอมตะไคร้มากเหมือนกันงั้นเมื่อแกะข้างในปั๊บนะต้องเสียของอีกแล้วสิเรานะครับผมตื๊ด แกะไม่ออกไอ้เหี้ยนะจะได้ด้วยแหละเดี๋ยวผมดมให้กลิ่นมันหมดก่อนนะฮะขั้นไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นพลาสติกเป็นรูปแบบของพลาสติกไปลักษณะนี้นะฮะก็ทนทานนะล้มคนจะไม่พังอะไรนะฮะหน้าตาทศกัณฐ์กับทัพพนาศูนย์มึงไม่ต่างกันเลยต่างแค่สีเลยวะนะฮะแต่ก็โอเคน่ารักดีเอาเป็นของฝากได้เพราะแพคเกจจิ้งเขาสวยมากนะครับผมดูองค์รวมแล้วน่าจะโอเคหนักประมาณ10กรัมนะครับผมนะฮะดูแล้วถ้าเกิดรวมไม่ใช่10กรัมน่าจะประมาณ30กรัมได้ประมาณเนี้ยแต่เวลาใส่พวกวัตถุดิบหรือใส่พวกไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกสมุนไพรน่าประมาณ10กรัมได้ลักษณะสวยงามน่ารักมากตั้งก็สวยแล้วก็อาจจะเอาไปถ่ายรูปโชว์ตามสถานที่ต่างๆเช่นไปตามวัดแล้วก็เอาตรงนี้ไปวางกับยักษ์ได้หรือเอาไปวางกับพวกภาพต่างๆได้หรือว่าไปตามห้างหรือไปตามถนนชิบูย่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาโชว์ได้ไปเที่ยวทะเลก็ถ่ายได้คือมันไม่ใช่แค่ยาดมแล้วมันเป็นกิมมิคมันเป็นพร็อพนะฮะมันเป็นพร็อพที่เอาไว้ใช้ได้เขาเรียกว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับสวยมากเลยนะใครสนใจสั่งซื้อนะครับคนที่ส่งมาก็จะเป็นเพจนี้นะครับผมสามารถสอบถามได้เลยนะฮะแอดมินชื่อคุณทรายนะฮะน่ารักมากนะครับผมก็ลองสอบถามกันดูนะครับผมราคาไม่แพงนะฮะก็ผมว่าเอาเป็นของฝากได้ยาดมสำคัญนอกจากว่าหน้าตาแล้วหน้าตาจริงๆยาดมทั่วไปก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับโพสเซนของเราในไหนเนี้ยนะครับโพสเซนของเราก็จะมีในส่วนของตัวเปิดมาแล้วดมนี่ใช่ไหมนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เปิดจุกออกมาแล้วก็ทาได้อันนี้จะเป็นรูปแบบของการดมอย่างเดียวนะฮะไม่สามารถเปิดจุกออกมาทาได้อันนี้ผมชอบสีแดงมากเลยสีแดงหอมหอมมากแต่ว่าตะไคร้เนี่ยจะเย็นๆหน่อยอันนี้ก็หอมนะฮะอย่างนั้นว่าฮะวิธีเปิดก็เหมือนกันนะครับก็คือเปิดมาเลื่อนเงี้ยแค่นี้เองง่ายมากเลยครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยพอดมเสร็จปั๊บผมคงจะแกะออกมาแล้วก็เอาไปใส่กับไอ้ตัวลวดที่ผมใช้อยู่เนี่ยฮะเนี่ยผมใส่กับตับเล็กอยู่เนี่ยฮะก็น่าจะมาดับใช้หรือคุณผู้หญิงที่ใช้แล้วปั๊บก็เอามาสามารถเป็นที่ใส่ต้มหูได้นะฮะหรือว่าใส่เป็นอะไรได้ไอ้เฮียกล้องอยู่นี่กูหันตรงนี้ตั้งนานเนี่ยไม่จะเห็นนะฮะก็จะเป็นใส่ต้มหูได้หรือแม้กระทั่งใส่เสื่อมพวกจิบประทัดเล็กๆน้อยๆได้นะครับประทับใจฮะซื้อได้เลยคุ้มนะฮะตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องมาสั่งซื้อกับกูนะครับสั่งซื้อกับเพจนี้นะครับกูไม่ได้ขายนะครับผมก็สั้นๆในส่วนการรีวิวยาดมอโนนานะครับอโนนานะครับชื่อก็เพาะด้วยนะครับจริงๆนะถ้าถอดออกไปปั๊บแล้วใส่แค่ตรงนี้ฮะเนี่ยมันจะเป็นแพ็กเกจเป็นอย่างเงี้ยมันจะหน้ายักษ์อยู่นี่พอดี
เนี่ยให้อย่างนี้ก็สวยแล้วหรือว่าเวลาคุณไปไหนมาไหนปั๊บเนี่ยหยิบอันนี้มาดมกูว่าเด่นมากๆแล้วก็เป็นกิมมิคได้อย่างที่ว่านะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผมในส่วนของผมมาแล้วในหลนรีวิวอะไรจิปาถะเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคเดี๋ยวผมมีเพื่อนที่เป็นฝรั่งหรือว่าต่างประเทศมันคนญี่ปุ่นจะชอบอย่างเงี้ยก็อาจจะซื้อตัวเนี้ยไปเป็นของฝากนะเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีพวกเฮิร์บดังสมุนไพรดังอยู่แล้วนะครับผมและรวมถึงใช้เองด้วยก็อาจจะมีหลายกระปุกเลยสำหรับตัวผมนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปน่าจะมารีวิวเลยต่อก็สามารถติดตามได้นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อที่เพจนี้เอาละกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ